เวลาหนีบจะมันแนวมีเหตุเนี่ยตรงไหนลูกกระโหลกศีรษะเขาดิลูกกระโหลกศีรษะเขาดิลักษณะเป็นยังไงกลมนั้นเวลาเราจะตัดก็คือเอาส่วนนี้เลยส่วนที่มันคุยออกมาแค่นี้ก็คือส่วนนี้ส่วนล่างเลยมาดูข้างหน้าไปเห็นข้างหน้าเขาไหมเห็นปะกระโหลกศีรษะมันจะเอี้ยวลงไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วมันว่างขึ้นไปถ้าสมมติว่าทรงนักเรียนก็คือแนวนี้แต่ยิ้มแป้นมันจ้ะคือขึ้นมาข้างบนยังไม่ได้แล้วเห็นไหมดูกระโหลกศีรษะพี่วิทเปิดที่พี่วิทเปิดดูกระโหลกศีรษะเหมือนกันไหมถ้าสมมติอันนี้สามารถขึ้นมาได้ถึงตรงนี้เลยเราก็หนีบขึ้นไปตัดตรงนี้ขึ้นไปเลยตรงโค้งตรงโค้งของพี่กุ้งนะของพี่กุ้งนะคะเอาพี่มาตัวพี่มาตัวกระโหลกศีรษะของพี่กุ้งจะมีลักษณะเหมือนกันนั้นลักษณะเนี่ยก็คือนะคะใครเห็นปุ๊บนะเวลาหนีบก็คือตั้งแต่ตรงนี้ไปเห็นไหมไม่เอาส่วนโค้งเข้าไม่ได้เอาส่วนที่มันกำลังจะโค้งส่วนที่สุดครับงั้นในส่วนที่ตัวโค้งเข้าดีไม่ต้องเป็นผมหนาเพื่อตลกหลักเลยนะครับแนวส่วนที่เขาไถขึ้นไปเยอะอะไรประมาณนี้มันก็จะมีหลักของมันก็คือ1มีผมข้างบนมาปิดได้2คือลักษณะก็คือเป็นตามแนวแฟชั่นมีรูปมาให้ดูเลย3เป็นลักษณะข้างบนสั้นก็คือเซ็กสั้นหรือ4เป็นลักษณะข้างบน9นั้นเราจะทำแบบไหนก็ต้องนั่งนึกดูก่อนนะหลายอย่างมีโจทย์หลายอย่างแล้วก็คือถ้าให้สวยที่สุดก็คือแบบมนุษย์ธรรมดาเดินดินดีกว่าก็คือจะต้องดูกระโหลกศีรษะตรงนี้นะดูแล้วก็ทำไปทุกคนจะไม่เหมือนกันดูกระโหลกของตัวเองไม่เหมือนกันไหนนี่ดูสิของนี้นี่อ่ะโฟมบล็อกเลยเห็นไหมหาฐานไม่เจอเหมือนกันนะบล็อกเลยหาฐานไม่เจอเลยอันนี้ก็ยังได้อยู่อันนี้ก็คือสวยหัวสวยแต่นี่หัวเป็นหลุมเนี่ยหัวเต็มหัวเต็มเหมือนกันแล้วรู้ยังว่าเอาตรงไหนนะเอาตรงไหนต้องแปลสามอาจารย์กันจริงๆนะเอาตรงไหนเนี่ยขึ้นตรงไหนทีนี้ต้องเป็นตัวโค้งใช่ไหมเป็นตัวโค้งคือระดับเนี้ยไม่ได้แล้วเนี่ยดูดีต้องเป็นลักษณะตรงนี้เห็นป่ะคือหัวธรรมดาเดินดินแล้วก็สุภาพเรียบร้อยถ้าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยตรงผมตรงนี้จะหายนะหรือตามหลักจะลอยหรือตามหลักก็คือตัวนี้สามารถสั้นลงมาได้ใต้หวีเนี่ยสามารถสั้นมาได้ข้างบนยาวมันจะเป็นตัวแนวแล้วถามว่าทำไมข้างบนยาวเพื่อหลบไปตัวกระโหลกศีรษะหมุนเข้าไปตรงนี้บางคนมีพื้นที่น้อยก็สั้นบางคนมีพื้นที่ไอ้คนในพื้นที่น้อยบางคนมีพื้นที่ใหญ่ก็เยอะหรือเยอะอะไรประมาณนี้นะมันจะได้หลบอันนี้จะตัดมานานเรื่องยาวแล้วเอาเลยเนับพอดแล้วนะจ๊ะนับพอดแล้วนะจ๊ะอันนี้คุมผ้าหน่อยดีไหมเดี๋ยวคุมผ้าเลยเราจะเบิร์นตะกะเลี่ยนพี่ชายรับบอกกูอีกแล้วใครจะมาเรียกกับกูหน่อยอย่างนี้พอเราเห็นนักเรียนตัดเลยเรารู้เลยว่านักเรียนไปตามเหลืองตามเล่าตามหลงตามรอยเห็นแล้วต้องมีหลักอะไม่มีหลักไถอย่างเดียวชื่ออะไรนะคุณเล็กอะถามคุณเล็กก็ไถถามว่าหัวกระโหลกศีรษะเขาสวยนะอยู่อันนั้นเนี่ยถึงได้รอดไม่อย่างนั้นก็ไม่รอดไถวันนั้นที่ไถคนแรกหัวก็หลอกศีรษะสวยนะคือเขาไปไถเหมือน